สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเช้าๆแบบนี้พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้อยู่กับแพรแล้วก็อาจารย์พรพจน์ปีละประเสริฐเช่นเคยค่ะครับวันนี้ก็เมื่อกี้แพรถามผมก่อนเข้ารายการว่าอาจารย์เดือนนี้มีกี่วันหลงวันพรุ่งนี้เป็นเดือนใหม่แล้วหรือยังวันนี้วันที่30พรุ่งนี้31ใช่ค่ะแสดงว่าวันที่1ต้องมีอะไรวันที่1นะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอของเราแล้วเราก็มีการไปจัดกิจกรรมร่วมกันหลายครั้งนะคะก็จะมีงานนะคะขอเชิญบรรพชาสามเณรนะคะก็เพื่อน้อมเกล้านะครับก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับก็สถานที่ก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่เองซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรเนี่ยก็จะจัดระหว่างวันที่1ถึง17เมษายนค่ะวันเสาร์นี้แล้วจ้ะก็จะมี2รูปแบบนะครับถ้าใครมีบุตรหลานนะครับแล้วอยากจะส่งเข้ามาบวชเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้นะครับโดยเห็นวงเล็บว่าฟรีด้วยใช่โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสอบถามรายละเอียดได้ครับค่ะสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ตรงมาเลยนะคะ0851307270นะคะ7270ค่ะ0851307270ค่ะครับหรือถ้าใครไม่มีบุตรหลานแต่อยากจะมีส่วนร่วมในงานบุญกุศลครั้งนี้ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ครับขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้เพียงรูปละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะก็ทำบุญเนาะนะคะก็ช่วยน้องๆนะคะได้บวชบรรพชาต้องเรียกว่าบรรพชานะคะเป็นสามเณรนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆด้วยนะคะหากว่าคุณพ่อคุณแม่มีความประสงค์นะคะอยากจะให้น้องเข้าร่วมเนี่ยก็วันเสาร์นี้แล้วนะคะแจ้งความประสงค์ได้ที่ท่านเจ้าอาวาสของวัดท่าบันเทิงธรรมเลยนะคะจ้ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องราวเราขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับบอกกล่าวให้กับแฟนรายการทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่ได้โทรเข้าไปแสดงความประสงค์อยากจะขอมีส่วนร่วมในงานบุญกุศลครั้งนี้ก็โมทนาทุกท่านด้วยเลยนะครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้เราก็จะมาเจอกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาติไทยนะคะเราก็ทำกันเป็นประจำทุกๆ4เดือนนะคะสำหรับรอบนี้ก็เวียนมาถึงแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่9เมษายน2560ช่วงเวลาที่เราจะมาเจอกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะครั้งนี้ก็รับจำนวนไม่จำกัดเช่นเคยนะคะอยากจะให้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้ร่วมกันทำทานสร้างกุศลด้วยนะคะก็เหลือเพียงแค่10วันเท่านั้นจะถึงกำหนดการนัดหมายฉะนั้นช่วงนี้สิ่งสำคัญน่ะก็คือต้องเข้มงวดกับตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีพยายามอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าป่วยไข้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรับประทานยาและยาบางประเภทก็มีผลอาจจะทำให้ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้นะครับก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตแล้วก็40ท่านแรกเนี่ยเราจะมอบเสื้อสวยๆให้แต่ถ้าใครสมัครถึงจะไม่ทัน40ท่านก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเรามาเจอกันแล้วก็ตั้งเซตปฏิทินในรอบใหม่เลยนะครับเพราะกิจกรรมนี้เราเองก็จะทำกันอย่างต่อเนื่องนี่ต้องถือว่าเป็นขวบปีที่4แล้วก็เป็นครั้งที่9แล้วนะครับเราจะนำข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะคะก็หากว่าคุณมีน้ำหนักตัวไม่เกิน45กิโลกรัมจะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะก็ต้องกินเยอะๆหน่อยนะคะ45กิโลกรัมขึ้นไปค่ะครับและช่วงอายุเนี่ยให้เลือดได้ตั้งแต่17ปีถึง60ปีบริบูรณ์ครับค่ะก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดเลย 6-8 ชั่วโมงค่ะจ้ะก็ช่วง 7-10 วันนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใครทานยาเนี่ยอย่างพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะเนี่ย7วันก่อนบริจาคควรจะงดนะครับพวกยาคลายกล้ามเนื้อนี่3วันนะครับใครที่เคยผ่าตัดมาอย่างที่ทราบแหละ6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับเคสผ่าตัดเล็กหรือว่าผ่าตัดใหญ่ใช่ค่ะดังนั้นสุขภาพนะคะต้องสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการนะคะและในวันที่มาบริจาคโลหิตนั้นคุณจะต้องรับประทานอาหารมื้อหลักมาด้วยทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆค่ะเลี้ยงของมันนะขาหมูของทอดข้าวมันไก่ไม่เอาเพราะจะทำให้พลาสมาเนี่ยของมันก็เลี้ยงก่อนเป็นสีขาวขุ่นนะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเครื่องดองของเมางดเท่าไหร่จ๊ะ
ครื่องดองของเมานะคะก็อย่างน้อยเลยเนี่ย1วัน1คืนนะคะก็24ชั่วโมงนะคะแล้วก็งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตตามข้อกำหนดก็1ชั่วโมงแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งจะดีกับตัวของคุณเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปบริจาคเนี่ยก็จะมีคุณหมอและพี่พยาบาลเนี่ยคอยตรวจเรื่องของเลือดนะคะตรวจความดันนะคะทุกอย่างจะต้องผ่านเกณฑ์นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้แล้วก็ขอความกรุณาการให้ข้อมูลกับทางคุณหมอหรือพยาบาลที่ซักถามประวัติเราเนี่ยขอให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับอย่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพียงเพื่อแค่อยากจะมาบริจาคได้ไม่เอาเพราะว่าถ้าเราไม่มีความพร้อมโลหิตของเราไม่ได้มาตรฐานน่ะมันจะส่งผลกระทบต่อผู้รับนะเขาเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเลือดเรามีสิ่งเจือปนหรือมีสารเคมีอะไรตกค้างเนี่ยจะยิ่งทำให้อาการของเขาทรุดลงฉะนั้นก็แน่นอนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วเวลาไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องพูดข้อมูลตามข้อเท็จจริงนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนมาพบปะพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะจะเจอกันวันอาทิตย์ที่9เมษายนช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่สภากาชาดไทยนะจ๊ะครับแล้วค่ะขออนุญาตแจ้งช่องทางสำหรับพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะสายสดค่ะ024960493และ024960494ให้คุณชมลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่รับชมเราได้นะคะก็ทาง Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นะคะทุกๆวันอาจารย์ก็จะนำคำพยากรณ์รายวันเนี่ยมาโพสต์ลงให้คุณชมได้อ่านกันด้วยนะคะใน Facebook ของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะแล้วช่วงนี้ช่วงแรกนะคะพร้อมแล้วเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยดีกว่าค่ะพระราชสัปดีที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2560นะครับจันทรคติการเนี่ยขึ้น3ค่ําเดือน5นะครับนักษัตริย์ก็เป็นปีรากาแล้วนะอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ชาวราศีมังกรเขาบอกว่าพยายามค้นหาตัวเองอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อนมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ฉลบกับตัวเองนะครับหลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดแต่มีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของพวกอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความรักหัวใจไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่อยู่ภายในครอบครัวมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของสตุ้งสตางโดยตรงนะฮะระวังทำในสิ่งที่ผิดกับโทนสีแดงครับมาต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้สุขภาพนะเป็นเรื่องแรกเลยที่ชาวราศีกุมต้องระวัง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานของชาวราศีกุมวันนี้ค่อนข้างกดดันนะครับอาจจะแบกรับความหวังจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งนัยยะอาจจะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าใครมีเงินเย็นสายป่านยาวและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ผมถือว่าสมรูปส่วนความรักหัวใจมีเกณฑ์สมหวังนะฮะในเรื่องของการมีน้องแต่ถ้ายังไม่พร้อมวันนี้ก็ต้องป้องกันและสีที่ถูกชะโลค่ะโทนสีน้ำตาลในเรื่องของสุขภาพครับค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปราคู่วันนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยแม้กระทั่งเป็นภาระหน้าที่งานเดิมๆวันนี้เขาบอกว่าเก่งไม่สำคัญเท่ากับความขยันเงินทองก็เช่นเดียวกันจะมีแต่เรื่องจุกจิกหยุมหยิมมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะรายจ่ายจรหัวใจไม่ต้องมองไกลฮะวันนี้ให้มองใกล้โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวครับราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้ปราคู่ก็ระวังป่วยอีกหนึ่งราศีกับโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยายามมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าคนทำงานวันนี้ต้องบอกว่าช่วยเพื่อนได้การลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่เร่งรีบนะครับ
ฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่พร้อมจริงๆเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงความรักหัวใจเน้นที่คนมีคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับให้มองด้านดีของกันและกันราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีขาวครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนยิ่งวิ่งเต้นยิ่งขวนขวายจะยิ่งเกิดลาภผลฉะนั้นวันนี้ถ้าใครชีพจรลงเท้าหรือมีเกณฑ์เดินทางมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานครับเงินทองก็สอดคล้องกันกับในเรื่องของงานถ้ามีเกณฑ์ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยผมถือว่าดีหัวใจความรักแม้โสดจะไม่เด่นแต่คนมีครอบครัวความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงปกติสุขดีครับราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมนะในเรื่องของภาพรวมทั้งงานและเงินต้องวิ่งหน่อยกระโทนสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุเลยนะครับเมถุนคนคู่วันนี้ต้องระวังแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจก็ให้ระวังมีข้อขัดแย้งกันโดยเฉพาะในประเด็นที่เราไม่ได้คาดคิดเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรครับติดขัดอะไรวันนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่อาจจะไม่ถึงญาติของเราก็ได้การทำงานเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ทำและสีที่ถูกชะโลค่ะทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังกับโทนสีเทาต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ฝากเตือนหน่อยละกันมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกข้อกฎหมายฉะนั้นถ้าใครไม่รู้นะฮะก็คงจะต้องหาตัวช่วยเงินทองก็ไม่เด่นครับไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดระวังเสียเพื่อนสุดท้ายหัวใจต้องกล้าต้องเร็วแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ในเรื่องของคำพูดต้องระวังครับและสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้หลายราศีนะครับที่ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพกรกฎก็เช่นเดียวกันกับโทนสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอย่าทำงานผิดพลาดนะครับหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าวันนี้ถ้ามีข้อขัดแย้งต้องบอกว่าไม่มีคนเป็นพวกนะค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวพอสมควรสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้มีปัญหาอะไรสายป่านมีมากพอให้ได้ขยับขยายหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มีเกณฑ์พัฒนาต่อไปได้และสีที่ถูกชะโลค่ะยังไม่จบยังไม่จบปัญหาสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับกับโทนสีเทาจ้ะนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เขาบอกว่าท็อปดาวเหมาะสำหรับงานการทำงานจากบนลงล่างเนี่ยทุกตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการสั่งการหรือว่าการขอความร่วมไม้ร่วมมือเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงสมหวังนะฮะทั้งการได้มาหรือแม้กระทั่งการด้วยส่วนต่างในเรื่องการลงทุนหัวใจความรักทรงๆกลางๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาใหญ่ครับราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้ต้องกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานกับโทนสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสำคัญที่การออกสตาร์ทการเริ่มต้นวันนี้ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างก็ผิดหมดผมไม่ถึงเรื่องของการทำงานเงินทองรวมถึงการลงทุน2หัวดีกว่าหัวเดียวครับ 1+1 มากกว่า2เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบมีหุ้นส่วนหัวใจความรักต้องใช้ความพยายามนะแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าพยายามไปแย่งรักของคนอื่นและสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสล่อแหลมในสิ่งที่ผิดกับโทนสีบอลเงินต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหมาะสำหรับการมองหาพวกทำเลนะสำหรับใครที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรืองานหลักหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นเงินทองอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์ทั้งในส่วนของผลประกอบการหรือแม้กระทั่งการตกปากรับคำจากคนอื่นความรักหัวใจวันนี้คนที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อครับพอจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าคาดหวังโทนสีบอลทองครับมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมหยิบจับอะไรก็สำเร็จ
สามารถรักษามาตรฐานและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสที่จะสร้างบารมีในความหมายคือช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละวันหนึ่งเขาเองอาจจะกลับมาช่วยเหลือเราก็ได้สภาพคล่องยังบริหารได้ครับติดขัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีความรักหัวใจคนมีคู่วันนี้ฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ส่วนคนโสดอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีขาวครับทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะ รับชมไลฟ์สดๆกันได้ก็ออกอากาศเวลาเดียวกับทางโทรทัศน์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในช่องของคอมเมนต์นะคะกดหัวใจให้เยอะๆก็ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่สายสดลงทะเบียนค่ะหมายเลขโทรศัพท์024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ใครอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยแล้วส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ